เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าผลมะม่วงกับมงกุฎพระราชาานมาแล้วมีพระราชานามว่าพระเจ้าพรหมจักรและพระนางสร้อยระยะเป็นพระราชินีคู่บารมีของพระองค์วันหนึ่งพระเจ้าพรหมจักรทรงมีพระประสงค์จะเสด็จประพาสชมธรรมชาตินอกพระราชวังเป็นการส่วนพระองค์กับนางสร้อยระยะจึงมีรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จอย่างเรียบง่ายแล้วเคลื่อนขบวนออกจากพระราชวังตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาและรบกวนประชาชนจนเมื่อเข้าเขตป่าใหญ่พระเจ้าพรหมจักรก็รับสั่งให้หยุดพักขบวนแล้วเสด็จชมความงามของพันไม้ในบริเวณนั้นอย่างเบิกบานพระทัยในเวลาเดียวกันนั้นเองก็มีชายยากจนข้นแค้นคนหนึ่งเดินเตร่เตร่มาใกล้ๆกับบริเวณที่ขบวนเสด็จของพระเจ้าพรหมจักรประทับอยู่ชายยากจนคนนั้นกำลังหิวโหยมากเขาไม่ได้กินอะไรมาแล้ว3วันและใกล้จะหมดแรงเต็มทีไม่เพียงแค่นั้นลูกๆของเขาที่รอคอยอยู่ที่บ้านก็กำลังจะอดตายเช่นเดียวกันชายยากจนทรุดตัวลงนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างหมดหวังแล้วตัดพ้อกับฟ้าดินว่าท่านเทวดาอารักษ์แม้ข้าจะไม่ใช่ผู้ที่ทำประโยชน์ให้ใครมากมายแต่ข้าก็ไม่เคยเบียดเบียนใครข้ายากจนก็จริงแต่ข้าก็ทำงานหนักตั้งใจทำงานไม่เคยลักขโมยใครเลยสักครั้งหนึ่งแล้วเหตุใดจึงไม่เมตตาช่วยเหลือข้าบ้างเล่าชายยากจนตัดพ้อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแต่แล้วแววตาที่เคยหมองเศร้าก็เกิดเป็นประกายขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเห็นผลมะม่วงชูช่ออยู่ไกลๆโอ้ยท่านนี่คือความช่วยเหลือของท่านเทวดาข้าก็ขอกราบขอบคุณท่านด้วยดีจริงๆที่ต้นไม้ในบริเวณนี้ไม่มีเจ้าของถ้าเราได้มะม่วงผลงามเหล่านี้ไปฝากลูกๆคนละผลสองผลลูกๆของเราก็คงจะดีใจมากและรอดพ้นความอดตายได้เมื่อคิดได้ดังนั้นชายยากจนก็เก็บก้อนหินขนาดพอเหมาะขึ้นมาหลายก้อนแล้วปาไปที่บรรดาผลมะม่วงสุกซึ่งเขาหมายตาเอาไว้แต่ชายยากจนก็หารู้ไม่ว่าก้อนหินก้อนหนึ่งนั้นกระเด็นไปโดนมงกุฎของพระเจ้าพรหมจักรเข้าด้วยฝ่ายพระเจ้าพรหมจักรซึ่งกำลังทอดพระเนตรชมกล้วยไม้ป่าเมื่อมีก้อนหินลึกลับกระเด็นมาโดนมงกุฎของพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพิโรธแต่ประการใดกลับทรงวางเฉยและยกพระหัตถ์ขึ้นเพื่อขยับมงกุฎขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามข้าราชบริพารและข้าราชองครักษ์ที่ตามเสด็จมาด้วยก็รู้สึกโกรธแค้นแทนเจ้าเหนือหัวของตนอย่างมากจึงมีคำสั่งให้เหล่าทหารนั้นออกตามหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อ นำมาลงโทษให้จงได้เรื่องนี้เป็นการกระทำอย่างลับๆและพระเจ้าพรหมจักรก็ไม่ทรงทราบเรื่องแต่ประการใดเมื่อผ่านไป2วันความก็ไปถึงพระเจ้าพรหมจักรจนได้ซึ่งวันที่ทรงทราบเรื่องดังกล่าวนั้นก็เป็นวันที่ชายยากจนจะต้องถูกลงโทษพอดีดังนั้นพระองค์และพระนางสร้อยระยะจึงรีบเสด็จไปที่การไต่สวนทันทีการกระทำของพระองค์ทำให้ข้าราชบริพารและข้าราชองครักษ์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงพากันคัดค้านเสียงเซ็งแซ่แม้มันผู้นี้จะไม่ได้ตั้งใจปาก้อนหินใส่พระองค์แต่ความประมาทของมันก็ทำร้ายพระองค์ไปแล้วชาวบ้านผู้ต่ำต้อยบังอาจทำร้ายพระราชาเป็นความผิดมหันต์ยิ่งนัก
ในฐานะข้าราชองครักษ์พวกกระหม่อมมิได้เห็นควรว่าพระองค์จะต้องทรงให้อภัยในความผิดของมันเลยสักนิดหัวหน้าองครักษ์กราบทูลพระเจ้าพรหมจักรพระเจ้าพรหมจักรรับฟังและจึงตรัสต่อว่ามีลูกคนไหนบ้างที่ไม่มีความหมายกับพ่อของเขาบ้างแม้แต่ลูกที่เลวที่สุดคนเป็นพ่อก็ยังตัดไม่ขาดเลยพวกท่านเองก็รักและเทิดทูนเราเพราะเรามีความรักให้กับพวกท่านและประชาชนเสมือนกับความรักที่พ่อมีให้แก่ลูกมิใช่หรือดังนั้นจะไม่มีชาวบ้านคนไหนต่ำต้อยเกินไปจนหาความเมตตาจากเรามิได้หรอกแล้วพระเจ้าพรหมจักรก็หันไปทางชายยากจนซึ่งหมอบอยู่ด้วยร่างกายที่สั่นเทาแล้วตรัสถามว่าเจ้าได้มะม่วงไปกี่ผลกันล่ะข้าพระองค์ได้มะม่วงไปทั้งหมด10ผลพระเจ้าค่ะชายยากจนตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าเอามะม่วงไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นข้าพระองค์เป็นคนยากจนแต่มีลูกมากถึง5คนและลูกๆของข้าพระองค์ก็อดอาหารมาหลายวันแล้วพะยะค่ะดังนั้นเมื่อเห็นมะม่วงผลงามข้าพระองค์ก็นึกถึงลูกๆจึงจะเก็บไปให้พวกเขาคนละผล2ผลพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าพรหมจักรรับฟังปัญหาของชายยากจนก็เกิดความรู้สึกสะเทือนใจหลังจากทรงนิ่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงหันไปตรัสถามเสนาบดีผู้พิพากษาว่าคนที่กินมะม่วงนะจะหายหิวได้สักกี่วันกันเสนาบดีผู้พิพากษาตอบว่าก็พอจะหายหิวได้บ้างพระเจ้าค่ะอย่างน้อยก็1หรือ2วันพระเจ้าพรหมจักรจึงตรัสต่อว่าการที่เขาได้ขว้างก้อนหินไปที่ต้นมะม่วงเพื่อเอามะม่วงมารับประทานเพื่อให้หายหิวได้สัก1วันแต่ก้อนหินก้อนนั้นกลับกระเด็นมาโดนศีรษะของเราถ้าอย่างนั้นก็จงละเว้นโทษแก่เขาแล้วให้เสนาบดีฝ่ายพระคลังเบิกอาหารมามอบให้กับเขาไปตลอดชีวิตเหล่าข้าราชบริพารเมื่อได้รับฟังดังนั้นต่างคนต่างก็อุทานเสียงดังลั่นด้วยความตกใจพระอายามิพจน์กล่าวชายคนนี้เป็นผู้ทำร้ายพระองค์แล้วเหตุใดพระองค์จึงพระราชทานอาหารแก่เขามากมายขนาดนั้นพระเจ้าค่ะเสนาบดีผู้พิพากษาทูลถามอย่างสงสัยแต่พระเจ้าพรหมจักรไม่ตอบทรงหันไปตรัสถามพระนางสร้อยระยะแทนว่าพระนางผู้เป็นยอดดวงใจของเราระหว่างคนกับต้นไม้เจ้าว่าสิ่งใดประเสริฐกว่ากันพระนางสร้อยระยะทูลตอบทันทีว่าก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพคะพระเจ้าพรหมจักรจึงตรัสถามต่อว่าแล้วระหว่างเรากับมนุษย์ทั่วไปเล่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นผู้ปกครองดูแลพระสกนิกรดังนั้นพระองค์ย่อมทรงมีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าเพคะพระนางสร้อยระยะทูลตอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อทุกคนได้รับฟังคำตอบของพระนางสร้อยระยะก็เริ่มคิดได้พระเจ้าพรหมจักรปล่อยให้แต่ละคนได้ใช้ความคิดของตนเองตึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยทรงอธิบายให้ข้าราชบริพารทุกคนเข้าใจตรงกันว่าชาวบ้านผู้น่าสงสารคนนี้ขว้างก้อนหินเพื่อเอามะม่วงไปให้ลูกๆของเขารับประทานและท่านเสนาบดีก็บอกกับเราว่ามะม่วงนั้นมีค่าทำให้คนคนหนึ่งหายหิวได้1วันแต่เมื่อก้อนหินก้อนนั้นบังเอิญมาโดนเราซึ่งเป็นมนุษย์และเป็นพระราชาด้วยแล้วสิ่งที่ชายผู้นี้จะได้รับจึงน่าจะต้องมีค่ามากกว่ามะม่วงที่ทำให้เขาหายหิวได้เพียง1วันมิใช่หรือดังนั้นเราจึงขอมอบอาหารให้ชายผู้นี้และครอบครัวของเขานั้นได้หายหิวไปตลอดทั้งชีวิตอย่างไรเล่าเมื่อข้าราชบริพารได้ฟังเหตุผลดังกล่าวก็ไม่มีใครทูลคัดค้านพระองค์อีกส่วนชายยากจนเมื่อพ้นโทษไปแล้วก็ได้นำเรื่องนี้
ไปเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นได้รับฟังชาวบ้านทุกคนจึงยิ่งรักและเทิดทูนพระเจ้าพรหมจักรมากขึ้นเพราะความเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์นั่นเองการที่คนเราคนหนึ่งจะมีชีวิตมีลมหายใจมีความนึกคิดมีความรู้สึกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องแลกมาด้วยน้ำตาโลหิตและความเจ็บปวดจากแม่ของเราดังนั้นชีวิตของเราทุกคนจึงมีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินความมากน้อยได้แต่ในทุกวันนี้หลายคนกลับมองข้ามเรื่องดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดายคนบางคนทำตัวไร้ค่าเพราะคิดว่าคงไม่มีใครเห็นคุณค่าของเขาเลยทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้แต่น้อยแล้วอย่างนี้จะมีใครเห็นคุณค่าของเราได้ขณะที่บางคนก็สำคัญตัวผิดคิดว่าตนเองนั้นสำคัญและมีคุณค่าเพียงผู้เดียวส่วนคนอื่นไม่มีความหมายเลยคนที่คิดแบบนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่คนที่มีคุณค่าอะไรเพราะแท้จริงแล้วการสำคัญตัวผิดมักทำให้คนคนนั้นเหิมชอบดูถูกคนอื่นไม่เคยเรียนรู้ที่จะให้เกียรติใครแต่ในขณะเดียวกันคนประเภทนี้ก็น่าสงสารเพราะเขาจะไม่มีวันไว้ใจใครเลยนอกจากตัวเองและก็ไม่มีใครสักคนยอมไว้ใจเขาได้จริงๆดังนั้นเมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วจงปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีเกียรติเรียนรู้ที่จะใช้ความดีความงามหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองและเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นอยู่เสมอทำให้หนึ่งชีวิตของเรานี้มีความหมายต่อชีวิตของใครหลายคนถ้าเราทำได้เช่นนี้แม้คนบางคนจะมองไม่เห็นคุณค่าของเราก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเราย่อมรู้ดีว่าตัวเองนั้นมีคุณค่ามากมายเพียงใดสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ